This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่กันอีกครั้งนะคะวันนี้ยังคงเป็นซีรีส์ชุดศพข้างบ้านร่วมรำลึกกับการจากไปของคุณสรจักษ์สิริบริลักษ์กับผลงานที่ทิ้งเอาไว้นะคะหนึ่งในผลงานค่ะเพราะว่าผลงานของคุณสุรจักรนั้นมีหลายเล่มหลายเรื่องโดยเฉพาะในแนวฆาตกรรมอำพรางสืบสวนสอบสวนแบบที่มีการซับซ้อนซ่อนเงื่อนเป็นเสน่ห์ชวนติดตามนะคะสำหรับคนที่ชอบอ่านในแนวนี้และขณะเดียวกันก็ให้ข้อคิดเป็นอุทาหรณ์แล้วก็ให้ความรู้เพราะว่าคุณสุรจักรเป็นเภสัชกรนะคะมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางเภสัชศาสตร์ซึ่งก็ได้นำความรู้เหล่านี้เนี่ยมาสอดแทรกเอาไว้อย่างน่าสนใจแล้วก็ทำให้เรื่องสั้นนั้นมีเสน่ห์มีมิติน่าติดตามวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายนะคะที่จะนำเรื่องสั้นจากซีรีส์ศพข้างบ้านมาเล่าเรียกน้ำย่อยค่ะใครสนใจที่จะไปหางานของคุณสรจักรก็สามารถหาได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปนะคะนอกจากซีรีส์ศพข้างบ้านก็จะมีศพใต้เตียงศพท้ายรถนะคะซีรีส์ศพเนี่ยสนุกน่าติดตามชื่อเรื่องนี้อาจจะฟังดูน่ากลัวสักหน่อยแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยก็น่ากลัวประมาณนั้นล่ะค่ะบางเรื่องอาจจะน่ากลัวกว่านะคะแต่บางเรื่องก็น่ารักเหมือนกับเรื่องเด็กดีของย่าแล้วก็ขวัญอ่อนที่เล่าให้ฟังไปเมื่อตอนที่แล้วนะคะนอกจากนี้ก็จะมีผีหัวเราะผีหัวขาดผีหลอกนะคะแล้วก็จะมีแนวสารคดีอย่างเช่นวิปลาสฆาตกรรมหรือว่าวิญญาณครวญคนสองวิญญาณนะคะหาไม่ยากค่ะกับงานเขียนของคุณสรจักรนะคะและวันนี้ห้องสมุดหลังไมค์ร่วมรำลึกถึงนักเขียนท่านนี้เป็นตอนสุดท้ายค่ะกับเรื่องสั้นเรื่องแรกที่จะนำเสนอนั่นก็คือสัตว์เลี้ยงตัวโปรดเรื่องนี้แนะนำว่าถ้ารับประทานอาหารอิ่มๆมาอย่าเพิ่งฟังนะคะแล้วก็ย้ำกันอีกคนว่าเรื่องสั้นของคุณสรจักรที่เล่าให้ฟังในรายการห้องสมุดหลังใหม่นั้นแนะนำให้ฟังเฉพาะผู้ใหญ่ไม่แนะนำให้เด็กค่ะยกเว้นเด็กวัยรุ่นอายุ15ขึ้นไปที่พอจะฟังได้และเรื่องนี้สัตว์เลี้ยงตัวโปรดนะคะอย่าฝืนคำแนะนำนะคะถ้าเพิ่งรับประทานอาหารอิ่มมาใหม่ๆอย่าเพิ่งแต่ถ้าไม่ได้เป็นเช่นนี้ฟังได้เลยค่ะชีวิตคุณเคยทำอะไรผิดพลาดบ้างไหมผมหมายถึงผิดพลาดอย่างร้ายแรงความผิดพลาดที่ทำลายอนาคตอันสวยหรูทำให้คุณต้องอับอายทำให้คุณต้องมีชนักติดหลังจนทุกวันนี้ถ้าคุณเคยคุณก็เป็นพวกเดียวกับผมแม้เวลาจะผ่านไปนานร่วมเดือนแล้วแต่ผมก็ยังนั่งคิดนอนคิดถึงเหตุการณ์บ้านเลือดนั่นทุกครั้งที่กลับถึงบ้านคนวัย43ปีอย่างผมควรจะมีภรรยาและลูกที่น่ารักวนเวียนอยู่รอบข้างพร้อมกับเสียงหัวเราะต่อกระซิกในบ้านแสนสุขที่อบอุ่นผมทำลายมันหมดแล้วผมไม่ได้เสียดายสมสุนีนะครับแม้เธอจะดูแลปรนนิบัติผมด้วยดีแต่อายุ35กับรอยตกกระที่หน้าก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าชื่นชมทนุถนอมอะไรที่ผมเสียดายก็คือสถานภาพสมรสผมไม่อยากถูกตราหน้าว่าหย่าแต่ผมก็ทำลงไปแล้วนี่คือเรื่องของชายคนหนึ่งที่เล่าถึงความผิดพลาดในชีวิตของเขากับอดีตภรรยาที่ชื่อว่าสมสุนีเขาเล่าว่าตอนแรกที่เขาพบกับสมสุนีเขาก็ไม่ได้ประทับใจอะไรในตัวเธอมากมายนักจะประทับใจและจดจำอยู่บ้างก็ตรงที่เธอเป็นลูกสาวทึนทึกของประธานบริษัทที่เขาทำงานเป็นผู้จัดการอยู่นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาและเธอได้พบกันบ่อยๆและในที่สุดเขาก็แต่งงานกับสมสุนีลูกสาวประธานบริษัท
โดยภาพรวมก็ดูสมน้ำสมเนื้อกันดีกับการที่ผู้จัดการวัย40แต่งงานกับลูกสาวประธานบริษัทวัย35แม้จะมีคนติติงว่าเพิ่งรู้จักกันไม่ถึง6เดือนแถมว่าที่พ่อตายังนั่งคุมแจยังกับลูกสาวตัวเองเพิ่งจะแตกเนื้อสาวแต่ก็ไม่แปลกถึงแม้ว่าจะไม่ได้รักใครชอบพอนักหนาหากเพื่อความก้าวหน้าเขาทำได้วันที่เขาพาสมสุนีและว่าที่พ่อตาไปดูบ้านที่ใช้เป็นเรือนหอนั้นมันก็สงบดีอยู่เพราะพวกเขายังไม่เห็นแซมแซมเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาสัตว์เลี้ยงตัวโปรดสัตว์เลี้ยงแสนรักแซมไม่เคยทำความเดือดร้อนให้ใครแซมอยู่อย่างสงบแถมบางทีแซมนอนหลับเป็นอาทิตย์จนกว่าจะหิวนั่นแหละแซมถึงจะตื่นขึ้นมาหาเหยื่อสักทีหนึ่งสมสุนีก็เองก็มีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงของสมสุนีชื่อว่านางเคซี่เคซี่เป็นแมวเปอร์เซียขนฟูราคา 40,000 เป็นแมวที่เขารู้สึกขยะแขยงจนขนหัวลุกเป็นแมวสีดำตาสีดำขนฟูเหมือนประดุกฟูในการ์ตูนตลกเคซี่ชอบขี้ใส่ในรองเท้าของเขาทำให้เกิดกลิ่นเหม็นที่ล้างไม่ออกมันชอบนอนบนพรมเช็ดเท้าเงียบๆเวลาที่เขาเดินลงมาข้างล่างตอนดึกทำให้เขาแทบจะตกบันไดตายถ้าเขาแตะถูกขนของมันครั้งใดเป็นต้องขนลุกขนชันเองทุกทีเขาไม่ชอบแมวเขากลัวแมวเขาเกลียดแมวนี่อาจจะเป็นเพราะสมัยที่เขายังเด็กเขาเคยโดนเพื่อนตัวโตแกล้งโดยการโยนแมวใส่ปรากฏว่าแมวเกาะเข้าที่หน้าเขาพอดีสิบเล็บของมันจิกเข้าที่หน้าผากแล้วก็รูดลงมาที่แก้มตอนที่พวกผู้ใหญ่พยายามปลดแมวออกจากใบหน้าของเขารสชาติคงไม่ต่างอะไรกับการปลดเบ็ดจากใบหน้าเลยทีเดียวนี่อาจจะเป็นประสบการณ์ประทับใจในด้านลบที่ทำให้เขาไม่ชอบแมวไม่ชอบอย่างมากเมื่อมาแต่งงานกับผู้หญิงที่มีแมวแสนรักเป็นสัตว์เลี้ยงตัวโปรดแน่นอนว่าความขัดแย้งต้องเกิดขึ้นเขาเอ่ยปากขอร้องสมสุนีให้เอานางเดซี่ขออภัยนางเคซี่ฝากไว้ที่บ้านพ่อเธอแต่ภรรยายืนกรานว่าเธอจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้ถ้าปราศจากนางเคซี่ส่วนพ่อตาก็ขอร้องให้เขาเห็นแก่ลูกสาวสุดที่รักของเขาทำให้เขาต้องยอมรับอย่างผะอืดผะอมคืนแรกของการใช้ชีวิตร่วมกันปัญหาก็เกิดขึ้นเขานั่งอ่านนิตยสารเล่มโปรดอยู่บนโซฟานุ่มหลังเลิกงานขณะที่สมสุนีกำลังร้องเพลงเพลินใจอยู่ในครัวเฝ้าอาหารในเตาอบนางเคซี่ซึ่งควรจะเคลียร์คลออยู่รอบๆสมสุนีก็ดันเดินมาใกล้โซฟาที่เขานั่งอ่านหนังสือเขาหดขาขึ้นอย่างขยะแขยงมันยืนมองเขาแวบหนึ่งแล้วก็กระโดดแผลวขึ้นมาบนโซฟาชายหนุ่มตกใจจนขนลุกชันรีบใช้หนังสือในมือม้วนเป็นแท่งกลมเคลียร์มันลงไปมันกางเล็บเกาะโซฟาแน่นเขาเอาหนังสือดันมันที่หัวอย่างแรงมันร้องเสียงดังแล้วก็ฟังเล็บลงไปบนหนังสัตว์ภรรยาวิ่งออกมาจากครัวคุณทำอะไรคะจากนั้นเธอก็อุ้มแมวแสนรักจากไปน้ำตาคลอเช้าวันรุ่งขึ้นเขาสวมรองเท้าที่มีอ้วกแมวอยู่ข้างในคืนวันที่3เขาเหยียบหางมันขณะเดินลงบันไ
มันร้องลั่นแล้วก็กัดเขาที่เท้าทำให้เขาแทบจะหัวขมำตกบันไดตายและแล้ววันโลกาวินาศก็มาถึงเมื่อแสมสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของเขาตื่นขึ้นและเข้ามาหาอาหารในครัวตอนเที่ยงวันอาทิตย์วันที่7ของการแต่งงานสมสุนีกรีดร้องก้องไปทั้งบ้านเธอร้องอย่างบ้าคลั่งพร้อมๆกับเสียงภาชนะในครัวกระทบพื้นตลอดเวลาตอนที่เขาเข้าไปพบเธอนั้นเธอกำลังจะผลักประตูครัวออกทั้งทุบทั้งผลักเหมือนคนบ้าทั้งที่เธอควรจะดึงจึงจะเปิดได้เปล่าเขาไม่ได้เข้าไปกอดภรรยาแต่เขาไปอุ้มแซมขึ้นมากอดอย่างรักใคร่โถมันคงจะตกใจหน้าดูมันส่ายหัวไปมาอย่างหวาดระแวงเสียงกรีดร้องคงทำให้มันผวาชายหนุ่มอุ้มแซมสัตว์เลี้ยงตัวโปรดออกไปที่สวนหลังบ้านพลิกตัวสำรวจทั้งหน้าหลังดีนะที่สมสุนีคว้างมันไม่ถูกถ้าไม่เช่นนั้นนางเคซี่จะต้องได้รับกลับคืนเท่าๆกันเขากอดแซมไว้แนบอกมันเริ่มสงบลงแล้วหางของมันตวัดรัดรอบแขนเขาจูบมันที่หัวลิ้นสองแฉกไต่ที่แก้มจั๊กจี้พิลึกไม่ต้องตกใจนะไอ้หนูลูกพ่อเขาลูบหัวมันเบาๆอย่างแสนรักเขาเลี้ยงมันมาตั้งแต่ตัวเท่านิ้วก้อยจนตอนนี้แทบอุ้มไม่หมดแล้วอุ้มไม่หมดจริงๆเพราะว่าตอนนี้แซมตัวยาวเกือบสองวาแต่ตัวมันก็ยังดูผอมอยู่นั่นเองเคยมีคนแนะนำให้เขาเลี้ยงด้วยไก่เป็นๆ เพราะมีสารอาหารครบถ้วนเขาเคยทดลองอยู่พักหนึ่งแต่ก็ต้องเลิกเพราะรู้สึกว่าแซมจะมีกลิ่นสาบแปลกๆหลังจากกินไก่เขาก็เลยให้แซมกินเนื้อวัวสดๆอย่างเดิมเขารักแซมเขารู้สึกว่าแซมช่างน่ารักเหลือเกินตัวมันลื่นกลมเวลาสัมผัสผิวเป็นมันปราบมันชอบสายหางไปมาเวลาอารมณ์ดีและถ้ามันมีความสุขมากๆมันก็จะเอาหางมาช้อนชัยไปตามเอวแล้วก็ชอบแลบลิ้นสีแดงแตะที่แก้มของเขาคุณต้องเอามันออกไปจากบ้านเดี๋ยวนี้ใครจะรับผิดชอบถ้ามันกินแมวของฉันภรรยาตะโกนเสียงกร้าวสี่ทุ่มแล้วแต่เธอยังไม่ยอมเลิกราถ้ามีไอ้งูบ้านั่นก็ไม่มีชั้นชายหนุ่มคว้าหมอนกับผ้าห่มเดินออกจากห้องนอนปล่อยภรรยาให้นอนร้องไห้ฟูมฟายอยู่ในห้องเขาเกือบเหยียบนางแมวดำตัวนั้นเข้าอีกแล้วเช้าวันต่อมาเขาทำงานอย่างไม่มีสมาธิกลัวว่าสมสุนีจะทำอะไรกับเจ้าแซมเธออาจจะทุบมันด้วยด้ามจอบหรือว่าเอายาฆ่าแมลงราดมันเขาไม่อยากคิดอะไรในทางร้ายแต่ท่าทางเธอจะเกลียดมันเอามากๆพอเลิกงานเขาก็รีบบึงรถกลับบ้านทันทีใจกระวนกระวายถึงแต่เจ้าแซมแล้วทันทีที่เลี้ยวรถเข้าซอยเขาก็เห็นความผิดปกติบ้านทั้งหลังมืดสนิทไม่มีไฟเปิดสักดวงเขาจอดรถในโรงเก็บแล้ววิ่งไปเปิดประตูบ้านเมื่อไฟเปิดสว่างเขาไม่พบอะไรเลยไม่มีสมสุนีไม่มีเจ้าแซมเขาตะโกนเรียกเจ้าแซมพลางเดินหาไปเรื่อยๆแหวกดูในพงรกที่มันชอบนอนขดเป็นกองในหลุมใต้บ้านในกล่องไม้เก่าๆแต่ไม่มีเจ้าแซมเขาเดินเข้าไปในครัวเพื่อมันจะเข้าไปรอขออาหารอยู่ในนั้น
และแล้วเขาก็พบอะไรบางอย่างอาหารจานใหญ่วางอยู่บนโต๊ะกินข้าวครอบไว้ด้วยฝาสเตนเลสมันวับที่หูจับมีกระดาษเสียบไว้เขียนว่าอาหารจานพิเศษสำหรับคุณเขามือสั่นขณะเอื้อมไปเปิดฝาสเตนเลสข้างในมีเนื้อสัตว์สีขาวคล้ายเนื้อปลาฝานเป็นแว่นใหญ่วางอยู่บนผักหลายชนิดราดด้วยครีมข้นขาวโรยหน้าด้วยมะนาวชิ้นบางๆกลิ่นมันคาวจัดผิดปกติเขาโก่งคออาเจียนที่อ่างล้างจานคงไม่ใช่เขาพยายามปลอบใจตัวเองเขาวิ่งไปวิ่งมารื้อข้าวของในบ้านเหมือนคนบ้าสวนหย่อมถูกเขาเหยียบจนราบแต่ก็ไม่เจอเจ้าแสบเสียงกริ่งโทรศัพท์ดังขึ้นขณะที่เขาวิ่งกลับเข้ามาในครัวสมศักดิ์แหละคะเสียงเธอระรื่นในขณะที่เขาโกรธจนน้ำตาไหลฉันอยู่ที่บ้านพ่อค่ะสบายใจดีแล้วล่ะเดี๋ยวจะกลับอย่าลืมทานอาหารพิเศษด้วยนะคะเสียงเธออารมณ์ดีในขณะที่เขาแค้นจนพูดไม่ออกนางแม่หมดแกต้องชดใช้เขาทิ้งตัวลงนั่งอย่างเหนื่อยอ่อนทันใดนั้นเขาก็ต้องสะดุ้งโยงเด้งตัวกลับมีเสียงแง้วดังลั่นเขานั่งทับไปบนแมวขนฟูสีดำนางเคซี่ตะปบแขนเขาเป็นแผลยาวแล้วกระโดดพรุ้งไปที่พรมเช็ดเท้าหน้าเตาอบเขาวิ่งไปที่ราวแขวนมีดข้างตู้เย็นคว้าอิโต้ขนาดใหญ่คมกริบกระชับมือเมียวเมียวเมียวเขาเรียกมันเบาๆยกมือขึ้นสุดล้าฟันฉับกลางลำตัวเลือดกระเซ็นเต็มพื้นมันขาดเป็นสองชิ้นเขาหิ้วมันด้วยสองมือจงใจลากเป็นทางตามพื้นโต๊ะอาหารลำไส้และกระเพาะทะลักออกมาเขาวางมันลงในจานอาหารอีกจานคู่กับของเดิมหยิบกระดาษมาเขียนข้อความว่าอาหารจานพิเศษสำหรับคุณเช่นกันจากนั้นเขาก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำด้วยความสบายใจเดี๋ยวนางแม่มดก็คงมาเขาปิดไฟในบ้านทุกดวงเว้นแต่ไฟในครัวจริงด้วยเพียงครู่เดียวเสียงรถแท็กซี่ก็จอดหน้าบ้านเขาแอบมองจากห้องนอนที่ปิดไฟเอาไว้เช่นกันเขาเห็นภรรยาไขประตูเข้าบ้านมาจากนั้นไม่นานก็มีเสียงกรีดร้องโหยหวนเหมือนคนบ้าสมสุนีโซเซออกไปอาเจียนหน้าบ้านแล้ววิ่งตะโกนไปตามถนนใหญ่ผมหัวเราะอย่างสะใจพอกันทีชีวิตแต่งงานบ้าๆผมสอดตัวลงนอนใต้ผ้าห่มหนาอย่างสบายใจแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งเฮือกมีอะไรบางอย่างลื่นๆหยุ่นๆอยู่ใต้ผ้าห่มผมเลิกผ้าห่มอย่างรวดเร็วเจ้าแซมนอนขดอยู่ใต้ผ้าห่มอย่างมีความสุขอยู่ที่นี่เองนี่แหละค่ะคือความผิดพลาดครั้งสำคัญที่ผู้ชายคนนี้ได้กระทำลงไปเป็นความผิดพลาดที่ทำให้ชีวิตสมรสของเขาพังทลายแบบไม่มีชิ้นดีเป็นยังไงบ้างคะสัตว์เลี้ยงตัวโปรดจริงๆแล้วจะพยายามเลือกเรื่องที่ไม่ค่อยโหดแล้วก็ไม่ค่อยน่าหวาดเสียวจนเกินไปหลายเรื่องโหดกว่านี้นะคะคือที่ฉันเองเนี่ยเป็นคนที่จริงๆไม่ค่อยชอบอ่านเรื่องโหดๆสักเท่าไหร่แต่ว่างานเขียนของคุณสรจักรเนี่ยชวนที่ติดตามจริงๆนะแม้ว่าเรื่องบางเรื่องนี่จะโหดมากๆ
แต่บางคนก็ชอบนะเขาบอกว่าตื่นเต้นดีเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่โหดที่สุดก็ได้นะคะที่หยิบมาเล่าให้คุณได้ฟังและปกติก็เป็นคนรักแมวแหมพออ่านเรื่องนี้ก็สยองสยองอยู่เหมือนกันเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะฟังอีกหนึ่งเรื่องนะคะอีกแนวหนึ่งเลยเสียงจากอเวจีเสียงจากอเวจีฟังดูออกแนวผีๆจะเป็นผีแบบไหนอย่างไรรอติดตามไปเองกันละกันนะคะเพราะว่าการเล่าเรื่องแบบนี้เนี่ยพูดมากไม่ได้เดี๋ยวทำลายอรรถรสนะคะเดี๋ยวเดาได้ถ้าเดาได้ก็ไม่สนุกเอาละค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะปิดท้ายกับซีรีส์ศพข้างบ้านด้วยเรื่องเสียงจากอเวจีผลงานของสรจักรสิริบริลักษ์ค่ะ This is Thai PBS Podcastsห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคุณกำลังติดตามรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกับดิฉันรัศมีนะคะฟังย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดได้ฟังทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็ได้ที่ m.thaipbs.or.th ค่ะคุณผู้ฟังที่ต้องการจะแนะนำเรื่องต้องการจะติชมพูดคุยนะคะไปที่ Facebook ของดิฉันได้ค่ะรัศมี28 RASAMEE28 นะคะไปแอดเป็นเพื่อนยินดีต้อนรับค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนๆของห้องสมุดหลังใหม่นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาในเชิงเทคนิคเรื่องของการดาวน์โหลดเรื่องของการอัปโหลดถามมาทางหน้าเว็บนี้ได้เลยนะคะติดต่อกับทีมงานของไทย PBS ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะกับวันนี้วันสุดท้ายที่จะเล่าเรื่องจากซีรีส์ศพข้างบ้านจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มติชนค่ะงานเขียนของคุณสรจักรนักเขียนที่เพิ่งจะจากโลกนี้ไปด้วยวัย58ปีอย่างน่าเสียดายค่ะแต่ขณะเดียวกันก็มีผลงานทิ้งเอาไว้มากมายหลายเล่มนะคะในแนวสอบสวนสืบสวนฆาตกรรมอำพรางเป็นเรื่องที่อ่านแล้วหายเครียดเลยค่ะจริงๆบางคนเนี่ยเขาบอกเวลาเครียดให้ไปดูหนังตื่นเต้นแอคชั่นหรือว่าหนังแนวสยองขวัญ นะคะหนังที่ดึงความสนใจของเราไปหมดนะคะคือจะทำให้เราเนี่ยหลุดจากเรื่องที่เรากำลังครุ่นคิดกังวลแล้วก็ไปจดจ่อกับความน่าติดตามเวลาอ่านงานเขียนของคุณสรจักรก็เหมือนกันนะคะเวลาเครียดหรือว่ากำลังหมกมุ่นครุ่นคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยจิตหลุดเลยคือมัวมาสนใจกับเรื่องที่กำลังอ่านนะคะอ่านจบแล้วก็หายเครียดอันนี้ก็เป็นคุณอุปการอย่างหนึ่งนะในการอ่านเรื่องในแนวฆาตกรรมอำพรางเรื่องตื่นเต้นเร้าใจแบบนี้นะคะบางคนชอบมากแต่บางคนก็ไม่ค่อยชอบคุณล่ะคะฟังแล้วชอบหรือเปล่าลองฟังเรื่องนี้ดูค่ะปิดท้ายกับเรื่องที่ชื่อว่าเสียงจากอเวจีค่ะเป็นเวลาตีสองพอดิบพอดีไม่ขาดไม่เกินตอนที่เสียงโทรศัพท์ข้างเตียงรัวๆจนการพลูทะลึ่งพรวดจากหมอนเธอสะบัดหัวไล่ความมึนงงรีบคว้าโทรศัพท์เหลือบตามองหนุ่มหล่อข้างกายอย่างระแวงก่อนที่จะกรอกเสียงเบาๆว่าฮัลโหลฮัลโหลมีเสียงซ่าเบาๆปลายสายคล้ายเสียงยอดสนต้องลมมีเสียงคลื่นกระทบฟังสาวใหญ่คนลุกกรูแสงจันทร์นวลตา
ไม่ได้ช่วยให้เธอรู้สึกอบอุ่นขึ้นเลยแม้แต่น้อยหนุ่มหล่อข้างกายขยับตัวใครโทรมาดึกดื่นครับพี่ไม่รู้สิไม่เห็นมีใครพูดคงสายหลุดเธอนอนไม่หลับลุกไปนั่งที่เก้าอี้หวายริมบานเลื่อนกระจกคว้าบุหรี่ขึ้นจุดสูบลึกๆมีความกังวลใจซ่อนอยู่เหมือนมะเร็งร้ายที่ขยายขนาดขึ้นตามกาลเวลาเธอเอื้อมมือหยิบเครื่องควบคุมไร้สายกดปุ่มเลื่อนม่านลายกุหลาบไปด้านข้างปล่อยให้แสงจันทร์กระจ่างส่องเข้ามาเต็มที่สายตามองไปยังเงาไม้ใหญ่ที่มืดมิดเห็นแมวดำเดินทอดน่องไปตามสนามหญ้าเธอหวนคิดถึงเสียงโทรศัพท์เมื่อครู่มันดังเช่นนี้เป็นครั้งที่สามแล้วหลังจากที่สามีตายทุกครั้งจะดังโดยไม่มีคนพูดแล้วก็จะดังตอนตีสองตรงพอดีเป็นไปได้ว่าจะมีหัวขโมยที่ไหนโทรมาเช็คว่าเจ้าของอยู่บ้านหรือไม่เพื่อจะได้บุกเข้ามางัดเงี้ยแต่คิดอีกทีทำไมมันไม่โจรกรรมช่วงที่เธอวุ่นวายกับงานศพสามีหรือว่าจะเป็นพวกโรคจิตที่เธอเคยอ่านพบข่าวทางหนังสือพิมพ์พวกที่ชอบพูดจาหยาบคายแล้วก็ขอร่วมรักผ่านทางโทรศัพท์สาวไม้ชื่อดังในสังคมอย่างเธอย่อมเป็นที่รู้จักกันดีแต่ทำไมคนที่โทรมาจึงไม่พูดอะไรเลย1 ชั่วโมงผ่านไปเธอหยิบยานอนหลับครึ่งเม็ดใส่ปากการพลูตื่นอีกครั้งเกือบ11 โมงมีอาการแห้งจากยานอนหลับคอแห้งหัวหนักจนเดินเซเข้าห้องน้ำชายหนุ่มร่วมเตียงหายไปแล้วเช่นที่เคยเป็นมาหลังกิจวัตรในห้องน้ำเธอกดออดเรียกแม่บ้านให้เสิร์ฟกาแฟรสขมของมันช่วยกระตุ้นสมองให้กลับมาทำงานอีกครั้งจากนั้นก็แต่งตัวออกจากบ้านไปสำนักงานทนายความเพื่อจัดการโอนทรัพย์สินให้เรียบร้อยสิ่งที่เธอบอกทนายความหลังการตายของสามีเป็นเพียงประโยคง่ายๆที่ได้ใจความว่าทำให้ฉันได้มากที่สุดก่อนที่ลูกจากเมียเก่าจะไหวตัวทันและทนายหนุ่มก็ทำได้ดีสมใจอยากทั้งเรื่องงานและก็เรื่องบนเตียงเขาอาจประแคะระคายด้วยซ้ำกับสาเหตุการตายของสามีเธอแต่เขาก็ไม่ได้ถามมากความกลับคอยปกป้องเธอจากการสอบสวนแบบรุกรานของตำรวจอย่างเต็มที่เธอคิดจะตอบแทนเขาเป็นพิเศษหลังเสร็จธุระเธอแวะไปเดินช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าโทรเรียกเด็กขาประจำอีกคนไปนั่งกินข้าวต่อจนตีสามเธอจึงกลับบ้านเธอพยายามหลีกเลี่ยงการอยู่บ้านตอนตีสองแต่ใช่ว่าเธอจะหลีกได้พ้นทุกคืนก็หาไม่2 คืนต่อมาการพลูต้องสะดุ้งตื่นด้วยเสียงโทรศัพท์ตอนตีสองอีกครั้งเธอลืมตาอย่างรวดเร็วจ้องดูโทรศัพท์สีดำเหมือนเป็นวัตถุประหลาดจากดวงดาวโทรศัพท์ในห้องนอนเป็นสายตรงมีหนุ่มกี่คนคือมีหนุ่มไม่กี่คนที่รู้เบอร์เธอลังเลแต่เสียงกรีดซ้ำๆในยามราตรีทำให้เธอต้องยอมแพ้แต่เมื่อยกหูโทรศัพท์รอฟังเสียงจากปลายสายทุกอย่างก็เหมือนเดิมมีเสียงซ่าซ่าคล้ายคลื่นกระทบฟังเพลินๆเหมือนการติดต่อขัดข้องแต่เธอรู้ว่าไม่ใช่มันดังเป็นจังหวะแน่นอนฟังอีกทีกลับคล้ายมีใครหายใจใส่หูโทรศัพท์เช่นนั้นคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงมีเสียงหมาหอนรับกันเป็นระยะการพลูขนลุกสู้ผู้ชายคนไหนแกล้งเธอหรือเปล่าคงไม่
เธอพยายามข่มใจฟังมันต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่บางทีอาจเป็นแค่เสียงซาดังเช่นนั้นเกือบนาทีการพลูตะโกนกรอกลงไปว่านี่ฉันการพลูมีอะไรจะพูดก็พูดมาอย่าทำบ้าๆแบบนี้นะไอ้พวกโรคจิตไม่งั้นฉันจะวางสายนะเธอเกือบจะวางหูอยู่แล้วขณะที่มีเสียงอื่นดังขึ้นมาต่อจากเสียงคลื่นคราวนี้เป็นเสียงแหบต่ำทอดยาวราวกับเสียงคร่ำครวญของปีศาจจากห้วงอเวจีฟังไม่คล้ายภาษามนุษย์การพลูถึงกับอ้าปากค้างโทรศัพท์หลุดตกจากมือไม่รู้ตัวถ้าใครบอกว่านี่คือเสียงเปรตขอส่วนบุญเธอจะเชื่อโดยไม่สงสัยการพูดสั่นไปทั้งตัวเหงื่อแตกเต็มหลังกดสวิตช์โคมไฟหัวเตียงทันทีตาเบิ่งจ้องมองหูโทรศัพท์ที่ห้อยต่องแต่งเหนือพื้นเหมือนคนถูกแขวนคอแสงมุมต่ำสะท้อนเฉียงกระทบหน้ารูปสลักเทวีดูคล้ายปีศาจแสยยิ้มคือข้างๆเตียงมีหินสลักรูปเทวีแขนขาดที่คนขายบอกว่าเป็นของแท้จากปราสาทหินในกัมพูชาไม่ใช่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดวันต่อมาเมื่อฟื้นจากฤทธิ์ยานอนหลับเธอโทรปรึกษาทนายความหนุ่มโอ้ยผีไม่มีหรอกครับพี่ผมว่าพวกโรคจิตที่ไหนมากกว่าลองซื้อเครื่องอัดเสียงโทรศัพท์เก็บไว้สิครับถ้ามันก่อความรำคาญนักค่อยใช้เป็นหลักฐานแจ้งตำรวจดำเนินคดีซะให้เข็ดก็ดีนะแล้วคืนนี้เธอว่างพอจะมาค้างเป็นเพื่อนพี่ไหมทางนั้นเงียบนิดหนึ่งก่อนตอบว่าก็อยากไปอยู่ครับแต่ช่วงนี้คงยังไม่ได้เดี๋ยวเมียสงสัยไว้อีกสัก 3-4 วันนะครับการพลูออกไปซื้อเครื่องอัดเสียงตามคำแนะนำเธอนำมาต่อพ่วงกับโทรศัพท์เปิดอ่านคู่มือเพื่อเรียนรู้วิธีใช้อย่างตั้งใจถ้าเป็นเพียงผลงานของพวกโรคจิตมันจะต้องรับกรรมในไม่ช้าแต่ถ้าไม่ใช่เธอไม่อยากคิดคืนนั้นการพลูนอนไม่หลับเธอพลิกตัวกระสับกระส่ายจ้องเข็มนาฬิกาจนเกือบตีสองจากนั้นเธอลุกขึ้นมาหานมสดดื่มรองท้องและกลับมานั่งรอเวลาตีสองตรงตีสองตรงแบบพอดิบพอดีเสียงโทรศัพท์ดังระรัวเช่นเดียวกับหัวใจของเธอการพลูกดเครื่องอัดเสียงยกหูโทรศัพท์วางข้างๆปล่อยให้เสียงผ่านลำโพงแล้วก็เป็นเช่นที่เคยเป็นเริ่มจากเสียงซ่าซ่าแล้วตามด้วยเสียงแหบต่ำราวกับมาจากขุมนรกอเวจีการพลูนั่งชันเขาคาบุหรี่ไว้ในปากสองมือกอดอกด้วยความกลัวเธอปล่อยให้มันดังไปเรื่อยๆเสียงแหบนั้นดังสูงสูงต่ำต่ำนานเกือบ10นาทีแล้วก็เงียบไปพร้อมกับเสียงหอนของหมาริมรั้วหญิงสาวถอนใจเฮือกพรุ่งนี้เธอจะนำม้วนเทปไปเป็นหลักฐานแจ้งความเพื่อให้สืบหาที่มาของเสียงคืนนี้เธอเข้านอนด้วยความสบายใจกว่าทุกคืนที่ผ่านมาสายดวงวันถัดมาการพลูนำเทปเสียงประหลาดที่อัดไว้เมื่อคืนถ่ายลงเทปอีกม้วนเพื่อนำไปมอบให้ตำรวจและตอนนั้นเองที่เธอค้นพบความลับของเสียงแหบโหยตอนที่เธอถ่ายเทปด้วยความเร็วสูงเสียงยืดยานคล้ายคลื่นกระทบฝั่งกลับเร็วขึ้นฝ
ังได้เป็นเสียงหอบหายใจตามมาด้วยเสียงชายแก่สั่นเครือที่ร้องว่าช่วยด้วยการพลูถึงกับกรีดร้องด้วยความตกใจรีบกดปุ่มหยุดการทำงานของเครื่องทันทีเสียงนี้เธอหันขวับมองดูรอบกายเผื่อมีคนใช้อยู่ในบริเวณนั้นโชคดีที่ไม่มีใครความคิดที่จะนำเทปมอบให้ตำรวจยกเลิกโดยทันทีเพราะตำรวจสงสัยอยู่แล้วว่าเธอฆ่าสามีต่างวัยเพื่อเอาสมบัติเพียงแต่ยังสืบไม่ได้ว่าเธอทำอย่างไรเพราะไม่มีพยานหลักฐานหากตำรวจได้ยินเสียงที่เธอได้ยินเมื่อครู่คงเร่งหาหลักฐานมามัดตัวเธอเป็นแน่การครูหยิบหูฟังเสียบกับเครื่องกลั้นหายใจเปิดเทปแบบเร่งสปีดฟังต่อมีเสียงแหบพร่าจับใจความได้ว่าช่วยด้วยหนาวในนี้หนาวหายใจไม่ออกเธอจุดบุหรี่ด้วยมือสั่นเทากดปุ่มลบเทปทิ้งทันทีพระเจ้าช่วยเขาตายไปแล้วโปรดพาเขาไปสวรรค์หรือนรกขุมไหนก็ตามเถอะอย่าปล่อยให้มันหลอกมาหลอนกันอีกเลยเธอเอามือปิดหน้าร้องไห้โฮมีเขาและเธอเท่านั้นที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างชีวิตรักของหญิงสาวสวยกับชายแก่ผู้ร่ำรวยเธอทนกว่า10ปีเพื่อรอให้ชายอ้วนที่หน้าสะอิดสะเอียนเป็นมะเร็งในปอดหรือโรคหัวใจหรือไข้ดันบวมตายแต่เขาก็ไม่เคยมีทีท่าว่าจะตายนอกจากทำท่าเจ็บหน้าอกลงไปชักดิ้นชักงอให้เธอเอาใจกับคำขู่ว่าจะตัดออกจากพินัยกรรมวันละ3ครั้งยิ่งระยะหลังเขากลับไปก็รอก็ติดกับเด็กวัยหลานคนใหม่ขณะที่เธอเองก็แอบไปมีเล็กมีน้อยกับชายที่บึกบึนล่ำสันการพลูก็พอเดาอนาคตออกว่าเธอเองคงไม่ต่างจากเมียคนก่อนหน้าที่เคยโดนมาแล้วแล้ววันหนึ่งเธอก็ได้ความคิดที่เฉียบคมจากโฆษณาหางานในหนังสือพิมพ์ที่ว่าอย่านั่งรอโอกาสจงสร้างโอกาสด้วยตัวท่านเองนั่นแหละที่โอกาสทองมาเยือนชีวิตหลังการตายอย่างแนบเนียนของสามีชราทุกอย่างน่าจะราบรื่นดีถ้าไม่มีเสียงโทรศัพท์หลอกหลอนยามวิกาลจากชายที่ตายไปเกือบเดือนแล้วคนนี้คืนนั้นการพลูนั่งดื่มวิสกี้คนเดียวจนเดินหัวปักแล้วก็หลับปุ๋ยทันทีที่หัวถึงหมอนแต่เมื่อถึง2:00เธอกลับผุดลุกขึ้นนั่งเหมือนมีนาฬิกาปลุกในสมองมันต้องจองล้างจองผลาญเธอไม่เลิกแน่ๆและเธอก็ไม่ใช่คนประเภทยอมจำนนต่ออะไรง่ายๆไม่มีใครช่วยเธอได้เธอต้องทำให้มันจบด้วยตนเองเสียงหมาข้างบ้านหอนนำม้าอื่นๆพร้อยสอดรับเหมือนเพลงโหมโรงที่กำลังบรรเลงเพื่อรอต้อนรับโทรศัพท์จากอเวจีลมภายนอกค่อนข้างแรงกิ่งประดู่ข้างหน้าต่างไหวเพเยบเกิดเป็นเงาดำสายไปมาบนพื้นเหมือนภาพปีศาจที่กำลังเริงระบำการพลูชักผ้าแพรคลุมเท้าในตาจ้องเขม็งที่เข็มนาฬิกาข้างฝาเหงื่อผุดเป็นเม็ดที่ร่องฝ่ามือทุกครั้งที่เข็มนาทีกระดิก2:00ตรงเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นทันทีมันมาตรงเวลาเสมอ2:00พอดีไม่ขาดไม่เกินการพลูใจเต้นระรัวจ้องมองโทรศัพท์นิ่งสับสนว่าจะทำอย่างไรกับมันดีย้ายบ้านหนีตัดสายโทรศัพท์หรือรับโทรศัพท์เธอเลือกเอาอย่างหลังมันจะจบเมื่อเธอแสดงให้เห็นว่าเธอไม่ได้กลัวเสียงโทรศัพท์ไร้สาระเช่นนี้
การพรูสูดลมหายใจยาวเอื้อมมือคว้าโทรศัพท์กรอกเสียงหัวเราะรวดลงไปเหมือนคนเสียสติแข่งกับเสียงโหยหวนทุ้มต่ำไงไอ้แก่ไม่มีปัญญาทำอะไรนอกจากโทรมาหลอกหลอนตอนดึกๆหรือไงแกนึกว่าฉันจะกลัวเหรอความกลัวเปลี่ยนเป็นความบ้าคลั่งเธอทั้งด่าทอเสียดสีตอกย้ำการทำฆาตกรรมหมดจดทุกขั้นตอนที่ตำรวจไม่อาจจะสืบหาร่องรอยได้เธอเยาะเย้ยถากทางเรื่องที่เธอมีชู้หนุ่มๆนับไม่ถ้วนเธอพูดอย่างสะใจเมื่อกล่าวถึงสมบัติที่ตกเป็นของเธอเกือบหมดเสียงทางปลายสายเงียบสนิทคงช็อกละสิเป็นไงเงียบเลยเหรอสะใจไหมโทรมาอีกนะฉันมีเรื่องจะเล่าอีกตั้งเยอะอยากฟังเรื่องบนเตียงของเมียสุดที่รักกับเด็กหล่อล่ำบ้างไหมเธอวางหูแล้วหัวเราะจนน้ำตาไหลไอ้ผีบ้าเอ้ยทำได้แค่นี้เองเจอทีเด็ดเข้าก็หุบปากแทบไม่ทันการพลูลุกไปลินวิสกี้พิวๆฉลองชัยเชื่อว่าทุกอย่างจบสิ้นแล้วจะไม่มีเสียงโทรศัพท์จากอเวจีหลอกหลอนตอนตีสองอีกต่อไปความคิดของเธอถูกต้องหลังจากวันนั้นไม่มีโทรศัพท์ยามวิกาลรบกวนเธออีกเลยไม่ใช่เพราะว่าเธอเป็นผู้ชนะแต่เป็นเพราะแผนการของตำรวจได้ผลสมปรารถนาแรงโทสะทำให้การพลูระเบิดความลับออกมาหมดและตำรวจได้อัดเทปไว้ที่ปลายสายเรียบร้อยแล้วรอเพียงเวลารวบรวมพยานหลักฐานตามเรื่องราวที่เธอเล่าเมื่อนั้นเธอจะรู้เองว่าผู้ที่โทรมาหาเธอทุกตีสองคือเครื่องสังเคราะห์เสียงมิใช่ปีศาจจากนรกคุ้มไหนเลยและนี่ก็คือเรื่องเสียงจากอเวจีความกลัวความหวาดระแวงที่ซุกซ่อนอยู่ในใจของมนุษย์ทำให้คนเราสามารถที่จะเปิดเผยบาดแผลความผิดแล้วก็เรื่องราวในใจออกมาได้โดยที่ไม่มีใครร้องขอนะคะเหมือนอย่างในกรณีของการพลูฟังเรื่องนี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าเรื่องนี้แนะนำว่าเหมาะสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นค่ะไม่เหมาะสำหรับเด็กนะคะเรื่องที่เล่าในรายการห้องสมุดหลังใหม่มีหลากหลายบางเรื่องก็ฟังกันได้ทั้งครอบครัวแต่บางเรื่องก็เหมาะสำหรับผู้ใหญ่อย่างเช่นซีรีส์ชุดศพข้างบ้านถ้าจะดาวน์โหลดเก็บเอาไว้ฟังก็ฟังเฉพาะผู้ใหญ่ก็แล้วกันนะคะและวันนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายค่ะของซีรีส์ศพข้างบ้านนะคะก็เลือกมาเล่าให้คุณได้ฟังตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาหลายตอนอยู่นะคะหวังว่าคงได้รับความสนุกสนานความบันเทิงอุทาหรณ์แล้วก็ข้อคิดแล้วก็น่าจะทำให้หลายคนรู้สึกหายเครียดด้วยนะกับการฟังเรื่องที่น่าติดตามแบบนี้ถ้าสนใจก็ไปหาอ่านได้ค่ะกับผลงานเล่มอื่นๆของคุณสรจักษ์สิริบริลักษณ์นะคะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วติดตามแล้วก็ใช้บริการของห้องสมุดแห่งนี้ได้ใหม่ตอนหน้ากับเรื่องอะไรรอติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ